ตามข้างทางที่เข้ามาจะบรรยากาศแบบนี้เลยสวยงามนะครับเป็นนาแล้วก็เราทำไร่ทำสวนกันนะครับเป็นขั้นบันไดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บจะมีป้ายบอกนี้อุทยานแห่งชาติแม่โถนี่ครับให้ดูทางถ้าฝนตกนี่ขับ2นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับต้องขับ4เท่านั้นแล้วเป็นทางลูกรังประมาณ700เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกก็โอเคครับเดี๋ยวก็ไม่ดูครับชันไหมนี่มันดูในกล้องอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าชันอยู่นี่ถนนจะเป็นทางลูกรังแบบนี้นะครับ700เมตรจากถนนลาดยางเข้ามาถ้าฝนตกนี่หมดสิทธิ์แล้วนะครับรถขับ2เพราะว่าทางชันด้วยเลี้ยวซ้ายไปยังถนนลูกรังถนนลูกรังให้ดูสภาพอาหารก็แค่700เมตรครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยขับ2มาได้สบายก็ค่อยๆมาใช้เกียร์2พอโอเคอยู่ครับนี่ครับอุทยานแห่งชาติแม่โถเพราะจากถนนใหญ่ที่เป็นถนนลาดยางเข้ามานะครับจะเป็นถนนลูกรังแบบนี้เลยทางค่อนข้างชันเหมือนกันถ้าฝนตกนี่รถขับ2เข้ามาได้แต่ออกไม่ได้นะครับอันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวผมประจำวันนี้จะมาถ่ายรีวิวอุทยานแห่งชาติแม่โถให้ดูนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์ไปดูวิวหลักล้านกันนะครับที่นอนหลักร้อยแต่วิวหลักล้านหรือว่าที่นอนหลัก10วิวหลักล้านก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถเนี่ยครับก็มีเจ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถนี่ให้ดูวิวนะครับสุดยอดโอ้ถ้าเช้าเช้ามีหมอกจะสวยมากพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้พอดีเลยนี่จะพาไปดูลานกลางเต็นท์บริเวณด้านล่างนี้นะครับเนี่ยครับนี่ตรงขั้นๆนี้ก็คือที่กลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีแคร่ให้ด้วยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูแล้วก็มีบ้านพักด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านพักจากถนนใหญ่ที่เข้ามาเส้น108ที่เข้ามาจากที่นี่ก็ประมาณ16กิโลนะครับเข้ามาถึงที่นี่แล้วก็เจอป้ายบอกทางอุทยานแห่งชาติแม่โถเลี้ยวขวามือมาอีก700เมตรนะครับเป็นทางลูกรังตรงนี้นะครับที่กางเต็นท์ได้นะครับที่เป็นชั้นๆตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือต้นสนที่รอ9ปลูกนะครับให้ดูสวยงามนะครับตรงนี้สนฉัตรนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปลูกสนฉัตรนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นบ้านพักเนี่ยตรงนี้ก็กางได้หมดนะครับห้องน้ำก็ไปเข้าตรงที่ทำการได้ด้านหลังนะครับก็จะมีห้องน้ำนี่ตรงนี้จะเป็นแคร่ตรงนี้เพิ่งจะหมดโควิดแล้วก็หมดหน้าฝนไปนะครับเขายังไม่ได้ปรับปรุงเขาถ้าเปิดไปทางกลางก็ช่วงเดือนตุลานะครับมารีวิวลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติแม่โถให้เพื่อนๆดูกันก่อนไว้เป็นข้อมูลครับเผื่อใครจะมาเที่ยวตรงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนถ้าฝนตกก็ควรเอาขับ4มาครับไม่ควรเอาขับ2แบบผมมาขับ2ผมนี่ดูแล้วว่าฝนไม่ตกผมก็เลยเข้ามาได้เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนี่ตรงนี้นะครับกลางเต็นท์
ล่มๆอย่างนี้เลยชิวๆตรงนี้ก็กางได้นะครับตรงที่จอดรถตรงนี้กางได้หมดนู่นนะครับตรงนู้นมีแค่มีอะไรอยู่นี่ครับห้องน้ำของเพื่อนๆที่มากางเต็นท์ก็จะต้องมาเข้าตรงนี้มีอยู่2จุดตรงนี้นะครับแยกชายหญิงมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับนี่เป็นห้องน้ำแบบรุ่นเก่านี่ครับให้ดูห้องน้ำเป็นนิดหน่อยก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ค่อนข้างลึกเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสผ่านเข้ามารีวิวมาถ่ายคลิปให้เพื่อนดูกันเย็นมากนะครับเย็นลมพัดเย็นสบายนี่ตรงนี้ก็เป็นแค่ที่ไว้สำหรับกางเต็นท์นะครับนี่ตรงนี้ก็กางได้กางได้หมดนะครับลมลื่นเย็นสบายครับอุทยานแห่งชาติแม่โถนี่เป็นแคร่สำหรับกางเต็นท์โอ้โหบรรยากาศตรงนี้ดีมากเห็นวิวด้วยวิวสวยมากนะครับสวัสดีครับไฟแกรม Channel วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติแม่โถขับรถผ่านมาทางนี้นะครับเส้น108ก็วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่ครับก็มารีวิวหลักกางเต็นท์ให้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้นอนที่นี่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าอุทยานแห่งชาติแม่โถช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับของปีนี้ก็ที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติแม่โถถ่ายรีวิวลานกางเต็นท์ให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับท่านๆเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมานะครับที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยเห็นวิวแบบสุดยอดเลยนะครับวิวสวยมากแล้วลานกางเต็นท์ก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่ถ่ายให้ดูเลยบรรยากาศร่มรื่นนะครับลมพัดเย็นสบายนี่นะครับข้างหลังผมจะเป็นวิวสวยมากมองเห็นแบบเป็นนาขั้นบันไดเห็นเป็นสวนเป็นอะไรนะครับขับรถเข้ามาจากเส้น108ก็ประมาณ16กิโลเมตรแล้วก็จะมีป้ายบอกทางว่าอุทยานแห่งชาติแม่โถเป็นทางลูกรังนะครับเข้ามาประมาณ700เมตรถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยรถขับ2นี่เข้าไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยโอเคพอได้อยู่ครับผมวันนี้ก็เอารถขับ2มาก็เข้าได้ก็มาแนะนำรีวิวกันครับเพื่อนๆขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมจ่ายแกรม Channel อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม